สวัสดีค่ะพี่ต้อยลัลลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยก็มาออกกำลังกายเล็กๆนะคะออกไม่เยอะนะฉีดวัคซีนมาเขาบอกว่าอย่าออกกำลังกายหักโหมพี่ต้อยก็แค่ถกย่านิดหน่อยนะคะฟันฟันนิดๆแต่ก็ถามว่ายังปวดไหมยังปวดร้าวตัวอยู่นะเนี่ยไอ้แขนข้างที่ฉีดอ่ะก็ยังเจ็บอยู่นะคะก็ต้องดูอาการไปกาแฟเขาก็ไม่ให้ทาน24ชั่วโมงแต่23 24 25 26 27เนี่ย5วันละก็ทานได้พี่ต้อยจะทานโอวัลตินแทนกาแฟแต่ว่ากาแฟก็อยากกินวันนี้ก็เลยออกกำลังกายเล็กๆจะปลูกต้นพุทธรักษาค่ะเพราะต้นพุทธรักษาไว้พุทธรักษาเนี่ยเมื่อก่อนพี่ต้อยไม่รู้ว่ามันเพาะได้นะนึกว่าต้องแยกหน่อแต่เอาเม็ดมาเพาะค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยถกหญ้าตรงนี้ก่อนจะปลูกพุทธรักษาเราไม่ออกมากนะคะเราก็ออกนิดๆออกกำลังกายนิดๆอันนี้บานชื่นบานชื่นก็หว่างธนานะคะที่พี่ต้อยลงไปสีเหลืองก็สวยนะพอได้เหงื่อค่ะเขาบอกอย่าออกกำลังกายเยอะพุทธรักษาพี่ต้อยงานนะเพราะว่าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวหายดีๆก่อนจะถกหญ้าเยอะหญ้าขึ้นเยอะค่ะเพราะเรากินอาหารทุกวันเนี่ยเราก็ต้องเผาผลาญหน่อยแขนข้างนี้ฉีดมาไม่ได้ทำนะคะทำแขนอีกข้างนึงค่ะทำพอได้เหงื่อค่ะเอาพุทธรักษามาให้ดูต้นน่ารักเดี๋ยวจอดลมก่อนลมแรงค่ะลมเย็นมากเลยชื่นใจทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเห็นเขาบอกว่าประกาศห้ามนั่งทานอาหารในร้านแล้วก็ห้ามเดินทางจังหวัดที่เสี่ยงนะคะพี่ต้อยก็อยู่จังหวัดนนท์พื้นที่สีแดงแต่เราก็ไม่ไปไหนเราก็อยู่กับทุ่งนาเดี๋ยวพี่ใต้ขุดลงก่อนเจาะต้นพุทธรักษาก็ชอบน้ำนะคะนี่ค่ะปลูกริมคลองเขาจะอยู่กับน้ำเขาจะงามปลูกริมคลองนะคะฝนน้ำตกดินไม่แข็งต้องขุดสี่หลุม
ยังดายย่าไม่ดีนะไม่ค่อยอยากดายเยอะเพราะว่าไม่อยากออกกำลังกายเยอะเดี๋ยวไปเอาต้นถ้วยรักษามาก่อนนะคะนี่ค่ะต้นพุทธรักษาเพาะเมล็ดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาลงดินต้นกำลังน่ารักเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยถุงมือหลุดนี่ค่ะมีสีมุตรักษานี่เขาก็มีทุกสีนะเดี๋ยวพี่ต้อยทำหลุมให้มันใหญ่นี่ค่ะหนึ่งต้นเนี่ยต้นสวยเลยปลูกริมคลองค่ะเขาชอบน้ำเป็นไม้มงคลนะเราก็เด็ดไปไหว้พระได้บูชาพระได้นะคะออกกำลังกายอย่าหักโหมนะเราฉีดวัคซีนมาแต่เราก็ออกได้นิดหน่อยถุงมือมันหลวมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่มีถุงมือถุงนะแต่ไม่ได้เอามาค่ะต้นกำลังหน้าปลูกเลยมันออกดอกสวยค่ะชื่อมงคลด้วยเขาเดี๋ยวเขาก็แตกหน่อให้เราเยอะแยะค่อยถึงมือไม่อยากจะไปแล้ว
ดี๋ยวก็ลดน้ำก็มันก็แล้วกันไม่พอเอ้หลุมไม่พอขุดไว้4 หลุมเดี๋ยวอีกหลุมนึงอีกหลุมนึงนะคะขุดไปหน่อยเจอน้ำเลยชอบน้ำพุทธรักษาหลุมนี้เอา2 กอเลยนี่ค่ะร้อนได้เหงื่อเลยแต่ไม่เหนื่อยมากนะออกเบาๆออกกำลังกายเบาๆปลูกที่อยู่ประดิษฐ์ด้วยเป็นรั้วเองสวยเราก็เก็บไปไหว้พระได้ชื่อก็เป็นมงคลน้ำมงคลเสร็จแล้วค่ะ5 กออย่าไปเอาบัวมารดกันรดน้ำรดน้ำกันนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยพักจอไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวยาวนี่ค่ะเราก็เอาบัวน้ำมารดนะคะเรารดให้เขารอดหน่อยเดี๋ยวเราก็พอเขาติดแล้วเราก็ไม่ต้องรดหรอกตอนนี้เราปลูกใหม่เราก็รดหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยอะค่ะแตกคลึมนะคะหน่อเยอะแยะหมดอันนี้เราเพาะเม็ดไงมีหลายสีนะคะพระรักษาเรียบร้อยอยากให้ดูแต่กลับกล้องไม่เป็นเดี๋ยวเดินไปพาไปดู กลับกล้องไม่เป็นทำยังไงดีนะมาดูกันนี่ค่ะพาดูเห็นไหมคะหญ้ายังรกอยู่นะเดี๋ยวพี่ต้อยไปถกพี่ต้อยไม่อยากเหนื่อยเยอะเพราะรับวัคซีนมาก็เขาห้ามทำอะไรหนักๆออกกำลังกายโอเคนะคะไม่ประมาทกาดจะตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกันพาดูทุ่งนาค่ะลมเย็นสบายเดี๋ยวนั่งพักเหนื่อยแป๊บนึงบ๊ายบายจุ๊บๆขอบคุณที่รับชมนะคะ Thank you for watching bye ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะปิดก่อน